ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาอีก15วันให้ก้าวไกลยื่นแจงคดียุบพรรคขีดเส้น18พฤษภาคมนี้การเมืองวันที่1พฤษภาคม2567 14:50 น.ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาอีก15วันให้ก้าวไกลยื่นแจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรคปมล้มล้างการปกครองขีดเส้นครบกำหนดวันที่18พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 1และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน 2567 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 67 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันนับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม67ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18พฤษภาคม67ขายให้คนมีมารยาทเดฟรีแมนโต้เดือดคนแซะขายขนมแพงใครจะซื้อแอร์เอ็กกอบันเทิงวันที่30เมษายน2567 21:28 น.ไม่ได้บังคับใครซื้อเดฟรีแมนโต้คนแซะขายขนมแพงเกินใครจะซื้อแดกลั่นอย่ามาเสือกขายให้คนมีมารยาทกินลั่นขอปกป้องเกียรติยศขนมไทยเคลียร์ปมไม่ใส่ถุงมือเดฟรีแมนหรืออารยาอิสรีเอกบุทุกรนักแสดงและเจ้าแม่นางโชว์ระดับตำนานเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงหลังมีดราม่าชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์คลิปที่เจ้าตัวโพสต์ขายขนมต้มขนมเหนียวราคากล่องละ100บาทซึ่งมีคนมาเมนขายแพงราคาแรงใครจะซื้อไปแดกเจ้าตัวไม่ปล่อยผ่านตอบกลับสุดเจ็บจี๊ดชี้ไม่มีมารยาทเขาเข้ามาใช้คำไม่สุภาพกับพี่ถือว่าขนมของพี่เป็นขนมสูตรโบราณที่ปู่ย่าตายายให้มาเขาควรจะให้เกียรติขนมให้เกียรติลูกค้าของเดเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาซื้อขนมของเราแล้วทำไมต้องมาคอมเมนต์ว่าถ้าเอาไปด่าที่อื่นเราก็ไม่ได้ไปตามตอแยด้วยหรอกแต่นี่เราคุยกับลูกค้าของเราอยู่แล้วอยู่ดีๆมาคอมเมนต์ว่าแพงใครจะแดกแล้วจะให้เราอยู่เฉยเหรอเพราะว่าบางทีเราปล่อยเฉยจนได้ใจบางคนก็บอกช่างมันเถอะมันเหมือนมีหมามาขี้หน้าบ้านถ้าเราไม่เอาน้ำสาดหรือว่าไล่ตีบ้างมันก็ขี้เป็นประจำน่ารำคาญไงจะต้องให้เขารู้ด้วย
นี่มันพื้นที่ของเรานะเราไม่เคยไปก้าวไก่ว่าใครจะขายยังไงไม่ใช่ว่ายืนอยู่ดีๆแล้วจะไปด่าเขาถ้าเกิดพี่เดด่าไปไม่ชอบยังไงก็ต้องรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นเหมือนกันเขาก้าวร้าวไปหมดเดไม่ยอมแต่อย่างอื่นเดไม่เคยก้าวล่วงใครนะใครจะไปเมาไปว่าในช่องอื่นเดไม่เคยเข้าไปเลยแต่นี่มันช่อง TikTok ของเราแล้วมีคนเข้ามาระรานไปทั่วมาบอกว่าตัวเองมาแนะนำไม่มีสิทธิ์มาแนะนำอะไรทั้งนั้นในบ้านของคนอื่นอันนั้นถือว่าเสือกพูดตรงไหนที่ว่าเดผิดชี้มาเลยแต่ที่เดไม่ยอมเพราะเดรู้ว่าไม่ผิดมานั่งเคลียร์กันก็ได้ว่าตรงไหนที่ว่าฉันผิดพอเราตอบกลับก็หาว่าเราเถียงเราพูดในร้อนอะไรเขามาดูถูกภูมิปัญญาคนไทยภูมิปัญญาพ่อแม่ปู่ย่าตายายขนมไทยคนอื่นเขากินก็ชื่นชมเยอะแยะแล้วคุณเป็นใครเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องกินนะต้องซื้อของฉันแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับขนมของฉันคุณทำเสียมารยาทมากคนที่เขากินจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆมาใช้คำว่าใครจะซื้อแดกคนที่เขามีการศึกษามีมารยาทจะไม่ทำแบบนี้เราทำมาหากินสุจริตไม่ได้ไปเอาปืนจ่อว่าต้องซื้อนะกล่องละร้อยต้องจ่ายนะถ้าเป็นแบบนั้นเราถึงจะยอมรับผิดแต่นี่ที่ไม่ผิดเราทำของเราอยู่ดีๆแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้กับเราได้ยังไงคุณเริ่มก่อนเราไม่ได้ไปด่าคุณหรือว่าใครไม่กินขนมของฉันคือลูกหมาหรือว่าเป็นควายถ้าเป็นอย่างนั้นค่อยมาว่าเรามาเม้นว่าเราใครจะซื้อแดกแทนอยากจะถ่ายวิดีโอให้ดูเลยว่าตอนนี้มีลูกค้ามาซื้อ15กล่องเดรับทำพรีออเดอร์ไม่มีหน้าร้านใครอยากกินเขาก็สั่งให้เดทำเหมือนอย่างซูชิตามตลาดนัดเขาก็มีชิ้นละ5บาท10บาทแต่ซูชิในร้านอาหารญี่ปุ่นชิ้นละ 1,000-2,000 ก็มีแล้วจะไปยืนด่าเขาไหมว่าทำไมถึงขายซูชิตั้ง 2,000 แพงมันก็ลักษณะเดียวกันแล้วเขามาพูดว่าร้านนั้นร้านนี้ราคา20บาทในช่องของเรามันถูกต้องเหรอเดไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครเราทำมาหากินของเราเดก็ชัดเจนโชว์ให้ดูว่าทำอย่างนี้ขายแบบนี้ใครพอใจซื้อก็ซื้อใครไม่พอใจทำไมต้องเดือดร้อนตัวเองขายถูกก็เรื่องของตัวเองสินอกจากว่าอยู่ดีๆเราไปขายข้างๆร้านเขาเราขายถูกกว่าตัดราคาอย่างนั้นค่อยเดือดร้อนแต่นี่มาเดือดร้อนเรื่องอะไรเราไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นดราม่าขึ้นมาถ้าเขาไม่มีคำพูดอันนั้นแล้วเดจะออกมาพูดต่อมาไหมเดก็ต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองปกป้องลูกค้าตัวเองปกป้องเกียรติยศขนมไทยของตัวเองในเมื่อเดทำมาหากินกับขนมเดก็ต้องให้เกียรติเทิดทูนเหนือหัวของเดเหมือนกันกล้ามาว่าต่อหน้ากันหรือเปล่าคุณเป็นใครมาแนะนำฉันคุณเคยมีงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันติดท็อป10หรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับบ้างแล้วมาบอกว่าให้คำแนะนำเดฟรีแมนบอกว่าเราเป็นน้ำเต็มแก้วดูแล้วน้ำหน้าอย่างนี้จะมาสอนอะไรฉันได้คนที่ไม่มีมารยาทไม่ได้รับการอบรมเดถือว่าไม่ใช่ผู้ดีคนผู้ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรวยยศศักดิ์แต่ผู้ดีในความหมายของเดเป็นคนมีการศึกษามีมารยาททุกคนถือว่าเป็นผู้ดีจะยากดีมีจนไม่เป็นไรแต่ขอให้มีมารยาทนั่นคือผู้ดีเพราะฉะนั้นของเดถ้าคนไม่มีมารยาทเดก็ไม่ขายจะขายเฉพาะคนที่มีมารยาทกินแล้วเขาจะรู้สึกถึงบุญคุณของผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าที่เขาให้สูตรขนมมาประเด็นที่คนว่าเรื่องไม่ใส่ถุงมือทำอาหารแล้วมันเป็นอะไรถุงมือกับการทำขนมไทยมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วแป้งร้อนๆเราก็ไม่รู้ว่าถุงมือมันเป็นสารเคมีโดนความร้อนแล้วจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าหรือแป้งอาจจะดูดกลิ่นจากถุงมือทำให้รสชาติของขนมไทยเพี้ยนในการนวดแป้งเราต้องสัมผัสด้วยมือไม่งั้นเขาจะเรียกคำว่าฝีมือเหรอคะเดจะขายเท่าไหร่มันก็เรื่องของเดถูกไหมมันอยู่ที่คนซื้อเขาพอใจก็ซื้อเธอไม่ซื้อฉันไม่ได้ไปด่าเธอว่าทำไมเธอไม่ซื้อเธอถึงจะมาเล่นงานฉันแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมีดราม่าส่งผลกระทบต่อลูกค้าของเราไหม
ลูกค้าของเราเขามีการศึกษามีมารยาทเขารู้แหละเขาก็ให้กำลังใจวันนี้ก็มารับขนมกับเราแล้วสั่งเยอะด้วยเราทำด้วยตัวเราเองด้วยความตั้งใจจากน้ำมือของตัวเองถ้าเราทำแบบไปรับ20บาทแล้วมาขาย100ค่อยมาด่าเราเราภูมิใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาให้สูตรขนมกับเราแล้วเขามาดูถูกประเด็นนี้เราไม่ยอมไม่ได้เลยมันก็คนที่เข้าใจบางคนเป็นแม่ค้าเหมือนกันด้วยซ้ำเราไม่ได้ทำเพื่อหวังกำไรขนาดนั้นถ้าจะทำอย่างนั้นเราไม่มาทำขนมนี้หรอกกำไรน้อยขนมทำเหนื่อยกว่าจะเสร็จถ้าใจไม่รักไม่มีใครมานั่งทำหรอกมันเหนื่อยขูดมะพร้าวเองเป็น10 โลไม่ฟ้องหรอกไร้สาระเดี๋ยวฟ้องไปก็เหมือนเดิมเคยฟ้องไปไม่รู้เท่าไหร่พ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ก็ไม่แน่ถ้าไม่หยุดก็มีผู้ใหญ่เขาคอยดูอยู่เหมือนกันเพราะเขามาในที่ของเราเราไม่ได้ไประรานใครเราก็อยู่กับลูกค้าเราแล้วคุณเป็นใครไม่ใช่ลูกค้าเราถ้าคุณซื้อของเราไปกินแล้วไม่อร่อยหรือรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแล้วค่อยพูดแต่นี่เรายังไม่เคยเดินใกล้กันรัศมี3กิโลเลยแล้วคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีสิทธิ์อะไรเราไม่เคยทำอะไรผิดเราจะกลัวอะไรเราตรงไปตรงมาทำอะไรก็ทำให้เห็นคนที่มาบอกว่าให้ใส่ถุงมืออยากจะไปดูที่บ้านเลยอยู่กันยังไงกวาดบ้านหรือเปล่าที่นอนหมอนซักบ้างหรือเปล่าจะมาบังคับให้ใส่ถุงมือบ้านตัวเองดูแลก่อนไหม